หลังจากเราแช่เป็นชาบูสูตรสมุนไพรนะครับแล้วก็ใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดผสมการหมักไว้บนตัวของสุนัขนะครับเห็นไหมว่าจะมีเห็บหมัดเริ่มที่จะไต่ออกไปจากตัวสุนัขแล้วนะครับอันนี้เราหมักไว้10นาทีแล้วก็เอาไปเป่าไดนะครับตัวเห็บหมัดที่โดนน้ำยาแล้วก็แชมพูสูตรสมุนไพรนะครับมันก็จะเริ่มไต่ออกไปนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไต่ออกไปขึ้นลูกค้าหรือว่าสุนัขตัวอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหาที่ตายจะใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงมันก็จะตายนะครับสำหรับเห็บหมัดที่เกาะอยู่บนตัวน้องหมานะสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรแล้วก็น้ำยากำจัดเห็บหมัดนะครับติดต่อเราได้0866404443ครับหรือว่าสนใจใช้บริการดับน้ำตัดขนกำจัดเห็บหมัดติดต่อได้ที่เบอร์เดียวกันนะครับร้านอยู่ในสวนเกษตรบางขอนแก่นครับเดี๋ยวเราจะทำการแปรงขนนะครับเพื่อที่จะเอาเห็บหมัดที่ยังติดอยู่กับตัวน้องหมานี่ออกไปให้หมดนะเห็นไหมมันก็จะหลุดออกไปนี่หลุดออกไปจากตัวสุนัขนะครับแล้วก็ไปหาที่สงบสุขครับเดี๋ยวก็หายแนะนำให้เจ้าของพาไปหาสัตวแพทย์นะครับเพื่อที่จะตรวจเลือดเพื่อที่จะดูว่าน้องเป็นโรคโลหิตจางหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเห็บหมัดกัดเยอะๆมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโลหิตจางไม่ใช่ว่าน้องเสียเลือดเยอะแล้วจะเป็นโลหิตจางนะมันจะมีโรคที่เห็บหมัดนะครับกัดเพียงแค่ตัวเดียวถ้ามีเชื้อก็จะทำให้เกิดโรคโลหิตจางหรือว่าเป็นพยาธิในกระแสเลือดได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องโดนกัดเยอะนะแต่ว่าถ้าโดนกัดเยอะขนาดนี้ควรจะต้องรีบพาไปหาคุณหมอเพื่อที่จะตรวจเลือดแล้วก็เช็คสุขภาพของน้องนะครับตามคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับนี่มาเยอะเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะไปติดท่านอื่นนะครับสำหรับเห็บหมัดที่หลุดออกไปแล้วมันก็จะออกไปตายนะเพราะว่ามันโดนน้ำยากำจัดเห็บหมัดแล้วก็แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกาวเอาเห็บหมัดที่ยังติดอยู่กับตัวน้องออกให้หมดนะครับแล้วก็จะได้ตัดขนน้องต่อตัดแต่งขนน้องให้เสร็จนะครับแล้วก็เจ้าของจะได้พาไปหาคุณหมอไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอีกทีนึงนะครับอาบน้ำตะกรวดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นครับ0866404443ครับขอบคุณครับ